วันนี้นะคะขวัญก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ผมร่วงนะคะแล้วก็จะมาอธิบายว่าทำไมในคนอายุน้อยนะคะถึงผมร่วงนะคะซึ่งอาการผมร่วงส่วนใหญ่ของในคนอายุน้อยนะไม่ได้พูดถึงกรรมพันธุ์หรือว่าความเครียดนะคะก็เกิดจากหนังศีรษะของเราเนี่ยมันเกินไปมันมีไขมันที่ผลิตขึ้นมาแบบเหมือนเยอะเกินนะคะพวกแบคทีเรียก็เลยชอบมากมากินไขมันบนหนังศีรษะของเราซึ่งตัวนี้มันก็จะเกิดเป็นแบบแหล่งสะสมของเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆยิ่งเราแบบสระผมแล้วเราเน้นสระผมอ่ะไม่ได้เน้นแบบสระหนังศีรษะให้สะอาดก็ยิ่งทำให้แบบสิ่งสกปรกเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นหมดเลยทำให้รากผมของเราเนี่ยอ่อนแอลงเรื่อยๆแล้วก็หลุดร่วงไปในที่สุดแล้วไม่สามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ด้วยและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็จะชอบทำสีผมกัดสีผมแล้วใช้สารเคมีต่างๆพวกสารเคมีพวกนี้ก็ยิ่งไปทำให้เส้นผมของเราเนี่ยอ่อนแอลงไปยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะแต่คนมีความคิดว่าเฮ้ยเวลาเราผมร่วงเนี่ยหรือว่าเราไปทำเคมีแล้วหลักแบบหนังศีรษะอักเสบจะต้องใช้แชมพูเด็กซึ่งเป็นความคิดที่ผิดนะคะซึ่งขวัญก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นความคิดที่ผิดเนื่องจากว่าแชมพูเด็กเนี่ยมันอ่อนโยนมากๆแล้วมันทำมาเพื่อสำหรับเด็กทารกเด็กเล็กๆเงี้ยมันไม่สามารถชำระคราบสกปรกคราบไขมันของผู้ใหญ่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงทำให้แบบมันไม่ช่วยรักษานะคะซึ่งแชมพูที่จะเข้ามาตอบโจทย์มาช่วยปัญหาหนังศีรษะตัวนี้จะต้องเป็นแชมพูที่ค่อนข้างอ่อนโยนนะคะไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองเพิ่มนะคะเพราะว่าหนังศีรษะมันก็อักเสบอยู่แล้วยิ่งไปใช้แชมพูแรงๆเงี้ยมันก็ยิ่งอักเสบใช่ป่ะแล้วก็จะต้องเป็นแชมพูที่มีค่า pH balance นะคะแล้วก็ขจัดความมันไปด้วยในตัวด้วยนะคะแชมพูที่ขวัญได้รับมานะคะก็จะเป็นแชมพูจากเบอร์กามอตนะคะซึ่งแบรนด์เนี่ยก็มีมานานแล้วเนาะหาซื้อได้ง่ายตามห้างทั่วไปตัวนี้หลายๆคนจะคิดว่าเฮ้ยมันมีแค่มะกรูดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วว่าไม่ใช่นะคะเบอร์กามอตเนี่ยมีส่วนผสมจากธรรมชาติหลากหลายมากๆนะคะที่มาช่วยเรื่องหนังศีรษะมันๆของเรานะคะซึ่งแฮคอนิกตัวนี้นะคะก็จะเป็นส่วนผสมที่เขาเรียกว่าเบอร์กามอตแฮคอมเพล็กซ์นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นบำรุงหนังศีรษะลดความมันหนังศีรษะนะคะซึ่งแชมพูที่แบบเราใช้ทั่วไปหรือมันกระแท่งของเบอร์กามอตเนี่ยมันจะเน้นการทำความสะอาดเป็นหลักแต่แฮร์โทนิกตัวนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องหนังศีรษะโดยตรงเลยนะคะและด้วยแชมพูและแฮร์โทนิกจากเบอร์กามอตตัวนี้นะคะมีค่า pH balance นะคะแล้วก็มีสมุนไพรหลากชนิดเลยที่ช่วยขจัดความมันบนหนังศีรษะและที่สำคัญไม่มีสารเคมีที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเช่น SLSSLES แล้วก็ซิลิโคนนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเส้นผมที่เกิดใหม่ของเราเนี่ยจะไม่ถูกทำร้ายแน่นอนผมของเราก็จะงอกออกมาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็คลิปนี้นะคะหลักๆอ่ะคือขวัญอยากจะมาให้ความรู้ว่าแบบผมร่วงเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้นะคะแล้ววิธีการป้องกันวิธีการแก้มันจะต้องแก้ยังไงนะคะและคลิปนี้ก็ได้รับสินค้าตัวนี้มาจากเบอร์กามอตนะคะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องผมร่วงโดยเฉพาะเลยถ้าใครที่สนใจอ่ะก็แนะนำว่าให้ไปลองดูลองใช้กันดูนะคะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยแล้วก็ไปหาซื้อได้ทางออนไลน์ด้วยถ้าเกิดใครที่แบบขี้เกียจออกไปข้างนอกบ้านนะคะ www.bergamot.co.th นะคะสำหรับคลิปนี้ขวัญก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ